ที่ได้มาเรื่อยๆแล้วก็ขายออกไปอยู่เรื่อยๆนะครับนั่นก็คือ Toyota Fortuner 2.4 ขับเคลื่อน4ล้อหรือว่า 2.4V CWD 2.4 ขับ4คันนี้และคันนี้เป็นปี17นะครับปี17ปลายปีมาจดเอา2018การง่ายๆก็ถ้าเกิดไม่รู้ว่าถ้าเราอยู่ในมุมนี้คือมุมสายตาเราไม่รู้ว่ามันออฟหรือมันออนนะครับให้กดแล้วดูแถบสีส้มข้างๆนะครับถ้าเห็นแถบสีส้มชัดเจนแบบนี้แสดงว่าอยู่ในตำแหน่งที่ประตูท้ายไฟฟ้าใช้งานได้เพราะประตูท้ายไฟฟ้าสามารถที่จะเปิดจากรีโมทนะครับสมาร์ทคีย์สีได้สภาพกิฟต์น็อตไม่ขยับสีเดิมนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสอศักดาที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับฝากติดตามทั้ง2ช่องทางเลยไม่ได้มาทำนานนะครับทั้งรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์แล้วก็รถมือ2ไม่ต้องวัดดวงนะครับที่เราจะมาพูดคุยในเรื่องของรถนะครับแต่ละคันนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่ผมเองก็ขายเป็นประจำขายดิบขายดีมาโดยตลอดนะครับจาก FC ทั่วประเทศแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็ยินดีให้บริการเช่นเดียวกันโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาดูรถด้วยตัวเองเพราะผมการันตีให้อยู่แล้ววันนี้เองผมก็เอาอีก1รุ่น1คันที่ได้มาเรื่อยๆแล้วก็ขายออกไปอยู่เรื่อยๆนะครับนั่นก็คือ Toyota Fortuner 2.4 Yahoo! เคลื่อน4ล้อหรือว่า 2.4V CWD 2.4 ขับ4คันนี้และคันนี้เป็นปี17นะครับปี17ปลายปีมาจดเอา2018นะครับกุมภาพันธ์2561ก็เลยเป็นว่าเอาไหมมาคอนเฟิร์มสภาพให้รับชมรับฟังกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าได้ทั้งรุ่นย่อยที่ปริมาณรถในตลาดเองก็ไม่ได้มีเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ถ้าเล่น 4Wheel เขาจะเล่น 2.8 กันเลยแต่บางคนต้องการฟังก์ชันที่ครบแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องแรงเพราะว่าเซฟในเรื่องของอัตราบริโภคน้ำมันด้วยนะครับการจ่ายค่าน้ำมันก็มีผลนะครับเพราะว่า2428เองก็ต่างกันอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาให้ดูกันก่อนสำหรับ 2.4V 4x4 คันนี้เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็น 2GD นะครับ 2GD 2.4 นะครับ 2GD FTV นะครับ 2,393 cc 150ม้านะครับบิดอยู่343นิวตันเอาเป๊ะๆนะครับนะก็ก่อนอื่นนั้นนะครับรถที่ผมคัดมาถ้าไม่ใช่สีดำจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะโครงสร้างนี่คือกิ๊บนะครับน็อตต่างๆไม่มีแกะไม่มีขยับสีเดิมทั้งคันนะคันนี้นะสีเดิมทั้งคันได้สีเทาดำเนี่ยให้ดูที่เพจนะครับเพจเป็นปลายปีนะเป็นออกโทเบอร์ปี60นะครับออกโทเบอร์2017นะครับก็มาจดเอาต้นปีนะครับมาจดเอาต้นปี2018นะครับแต่ว่า17ปลายปีกับ18ก็คือออปชันเดียวกันนะครับฟังก์ชันเดียวกันทั้งระบบออปชันนะครับระบบเบาะผู้หน้าปรับไฟฟ้านะครับระบบอันติล็อกเบรกซิสเต็มนะครับหรือ ABS ดิสเบรก4ล้อก็มีมาให้ในตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับก็พูดง่ายๆบล็อกเครื่อง2004เองนะครับที่วางใน Fortuner ก็ดีวางในรีโวก็ดีก็จะตอบโจทย์ว่าอย่างน้อยน้ำมันเองก็ต้องมีประมาณ 14-15 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเบสิกนะถ้าใครขับได้มากกว่านี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าใครขับได้น้อยกว่านี้แสดงว่าตีนหนักไปเท้าหนักไปนะครับก็ในสิ่งอื่นใดรถมือ2เองก็ต้องโครงสร้างกิฟต์นะครับแต่ Fortuner เองผมก็คอนเฟิร์มอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่านั่นคืออาชีพนั่นคือรายได้ของผมฉะนั้นรถที่ผมเอามาขายมารีวิวคุณผู้ชมจะต้องได้รถที่นะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมประวัติดีนะครับมีที่ไปที่มาชัดเจนอย่างคันนี้เองเป็นรถบ้านนะครับคันนี้เป็นรถบ้านสามารถซื้อได้ทั้งเงินสดเงินผ่อนนะครับดาวมากดาวน้อยมีรถมาเทินจบได้ทุกเงื่อนไขไม่มีข้อจำกัดนี่คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งของตัวนี้นะครับและก็หลายๆคนที่ซื้อไปนะครับอันนี้คือเป็นรถพี่แพลตฟอร์มเดิมๆยังไม่ได้มีการไปตกแต่งอะไรเพิ่มหน้าตาคิวหน้าก็จะเป็นคิวนี้ส่วนใครจะไปใส่คิว TRD หรือคิว Legender ก็ค่อยว่ากันเพราะวันนี้แปลงกันได้แต่นี่คือพาร์ทเดิมนะครับพาร์ทเดิมก็จะเป็นไฟหน้าเป็นใบนะครับใบ LED นะครับไฟสูงไฟต่ำ
เรียลหลอดเดียวกันนะครับไฟเดย์ไทม์บันนิ่งไลท์นะครับเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟตัดหมอก LED พูดตรงๆก็เป็น full LED แล้วนะครับเป็น full LED แล้วและที่สำคัญเลยก่อนที่ผมจะพาไปดูในตัวรถหลายท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับรุ่น 2.4V 4x4 ก็ตีกลมๆเลยนะไม่ต้องเผื่อตัวเลขเอากลมง่าย1,500,000 บาทนะครับ1,500,000 บาทนี่คือราคาเงินสดไม่รวมดอกเบี้ยนะครับนี่คือราคาสดตอนนั้นไม่รวมดอกเบี้ยนะครับถ้าใครซื้อสดก็ดีไปแต่ตอนนี้ผมสนุนราคาผ่านมาประมาณอะไร5ปีนะครับ5ปีเต็มๆราคาตอนนี้หายไปอยู่ 500,000 ผมขายอยู่ 999,000 นะครับ999เพื่อเลขสวยนะครับตีสักล้านหนึ่ง 999,000 บาทท่านประหยัดไป 500,000 นะครับถ้าท่านต้องการที่จะดาวสูงได้ซื้อสดได้ฟรีดาวได้เอารถมาเทิร์นเยี่ยมอย่างนี้ถือว่าแบ่งกันใช้แบ่งกำไรกันนะครับแบ่งปันกันทำมาค้าขายต่อไปนะครับแล้วก็แม็กเป็นแม็กติดรถนะครับแม็กติดรถนะครับแต่ไม่ใช่ยางติดรถแน่นอนเพราะว่าปี18ใช้ยางติดรถยางไม่รอดแน่นอนนะครับเป็น265 60 18นะครับเป็นยางรอบที่2แล้วนะครับเป็นยางรอบที่2ก็คือถ้าใช้มายางติดรถเนี่ยคงไม่ไหวนะครับคงไม่ไหว5ปีนี่แตกแน่นอนนะครับนี่เป็นยางรอบที่2แล้วนะครับใช้งานอีกยาวๆสบายๆใช้งานอีกยาวๆสบายๆครับก็พูดง่ายๆใครที่ใช้ยาง5ปีไม่เปลี่ยนนี่ก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะสังเกตว่าสีเม็ดสีอย่างเนี่ยสีนี้เป็นสีที่ผมว่าสวยสุดผมว่าสวยสุดสีเทาตัวนี้ล่าแต่ว่ามีสวยแล้วก็คือสีเทาลัมโบสวยกว่านี้อีกแต่สีเทาดำเทาควันบุหรี่อะไรเทาแล้วแต่เทาเมทัลลิกอะไรแล้วแต่นี่คือสีนี้ผมว่าสวยดีนะครับสวยดีมันตัดกับนะครับแมทกับสีเบาะที่เป็นภายในที่เป็นโทนสีน้ำตาลเข้มพอดิบพอดีนะครับส่วนฟังก์ชันออปชันนั้นก็จะใกล้เคียงนะครับก็จะใกล้เคียงกับ 2.8 ที่เป็น 4-wheel drive นะครับเนี่ยเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางคู่หน้านะครับเดิมทีที่ให้มาในตัว 2.4 ตัวแรกๆหรือ 2.8 ตัวแรกก็จะให้มาข้างเดียวซึ่งก็จะโดนบ่นว่ากงว่ากักอะไรเยอะแยะหมดนะครับตอนนั้นซึ่ง Toyota ก็ไม่ได้แคร์นะครับก็ใครดีใครดีว่าอย่างนั้นแซวๆนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่เพิ่งให้มาใน Fortuner โฉมเนี้ยที่เป็นโฉมเครื่อง GD เนี่ยก็จะเป็นกระจกออโต้ทั้ง4บานนะครับออโต้ทั้ง4บานพร้อมระบบกันหนีบนะครับพร้อมระบบกันหนีบเซ็นทรัลล็อกนะครับล็อกกระจกปรับกระจกนะครับปรับกระจกหูช้างนะครับกระจกมองข้างนะครับปรับนี่ก็ปรับไฟฟ้าหมดนะครับเสร็จแล้วก็เพิ่งให้มาในตัวนี้นะครับในตัวที่เป็นรหัสเครื่อง GD และที่สำคัญรถมือ2เลขไมค์นะครับรถคันนี้5ปีวิ่งไปนะครับ5ปีเสร็จๆนะวิ่งไปอยู่ 147,313 กิโลเมตร 147,313 กิโลเมตรไม่มากไม่น้อยตามเกณฑ์ปกตินะครับหน้าวัดเรือนไม้นะครับจะเป็นอนาล็อกนะครับตรงกลางก็จะเป็นหน้าจอหน้าปัดเป็นดิจิตอลนะครับที่วัดค่าต่างๆนะครับที่วัดค่าต่างๆน้ำมันเท่านี้วิ่งได้เท่านี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับที่เขาเซ็ตที่เจ้าของเดิมเขาใช้งานไว้นะฮะนะครับแล้วก็ที่มีติดมานะครับเหมือนกับ2.8 ที่ผมบอกไปก็คือ Cruise Control นะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติซึ่ง 2.4 ทั่วไปไม่มียกเว้น 2.4 ที่เป็นคับ4ที่ให้มานะครับอันนี้ยังเป็น Cruise Control ธรรมดานะครับไม่ได้แปรผันไม่ใช่ Adaptive นะครับยังล็อกความเร็วโดยที่เราล็อกเองเบรกเองนะครับล็อกเองเบรกเองนะล็อกเองเบรกเองแล้วก็มัลติฟังก์ชันมีให้แต่เดิมอยู่แล้วนะครับ Pattern Shift มีให้แต่เดิมอยู่แล้วแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นออโต้สต็อปนะครับออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับนะหรือภาษาที่ผมเรียกบอกลูกค้าว่า A off นะครับถ้าใครไม่อยากให้ดับตอนระหว่างจอดไฟแดงหรือว่าหยุดรถนะครับหยุดรถเฉียบพลันเงี้ยก็กดปิดไว้ปิด1ครั้งต่อการสตาร์ท1ครั้งนะครับไม่ใช่ปิดครั้งเดียวแล้วมีผลต่อการใช้งานทุกครั้งไม่ใช่นะครับนะ VSC มีให้นะครับ Eco Mode มีให้นะครับอันนี้ก็ถ้าใช้ Eco ก็ประหยัดน้ำมันก็จริงก็จะทื่อๆหน่อยนะครับเหมือนตัดกำลังเครื่องยนต์หรือว่าแม้กระทั่งแอร์เนี่ยก็เย็นน้อยลงด้วยนะนะครับอาจจะเซฟในเรื่องของพลังงานด้วยแต่อันนี้ที่ใกล้เคียงหรือว่าทดแทนใกล้เคียงอย่างก็ใกล้เคียงคันเร่งไฟฟ้านะครับอย่าง power mode เองเนี่ยนะครับก็ถือว่าช่วยได้บางคนที่บอกว่า 2.4 อืดก็จะมี power mode นะครับ
แล้วก็จะมี sequential chip นะครับนะครับเป็น6สปีดนะครับมีโอเวอร์ไดรฟ์ให้นะครับนะใครที่ชอบแบบเล่นเกียร์มีโฮมโหมดให้มีแพดเดิลชิปให้ผมว่าก็พอใช้ได้อยู่สำหรับเครื่อง150แรงก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรมากนะครับมีจอแสดงผลทัชสกรีน7นิ้วมีกล้องถอยมีเส้นกาลยะให้นะตัวนี้แอร์เป็นแอร์ดิจิตอลยังไม่แยกซ้ายขวานะแต่เป็นแอร์หน้าแอร์หลังนะครับแอร์หน้าแอร์หลังนะครับเรียนะครับถ้าไม่เปิดเรียก็แอร์หลังเปิดใช้งานไม่ได้นะครับแอร์หลังเปิดใช้งานไม่ได้เพราะว่าแอร์แยกเป็น2ตู้ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับเป็นแบบพาร์ทไทม์ไม่ใช่ฟูลไทม์เหมือนกับFortuner Champนะครับเหมือนกับ Fortuner Champ ก็จะเป็นแบบพาร์ทไทม์ H2 H4 แล้วก็ L4 หรือว่า Follow นั่นเองแล้วก็มีระบบนะครับลงทางลาดชันอย่าง DACนะครับซึ่งผมก็ไปใช้ในการลงเขาในเนิน600มาแล้วก็จริงๆถ้าจะบอกว่ายังไงถ้าไม่อันนี้จริงDSC นี่ไม่น่าใช้จริงนะครับมันช่วยไม่ได้มากหรอกจริงๆผมลองมันโฮเบรกให้ก็จริงแต่ว่ามันเสียมันกับเราปกติเราขับรถเองอะแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจเรานะอันนี้เอาความรู้สึกส่วนตัวผมก็ได้นะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บของที่เป็นคูลบ็อกซ์ให้นะครับอาจจะไม่ได้เย็นมากแต่ก็รักษาความเย็นได้ประมาณหนึ่งนะครับนี่คือคูลบ็อกซ์นะแล้วก็เครื่องเสียงก็จะเป็นเครื่องเสียงติดรถนะครับยังไม่ได้ใส่ JBL เหมือน TRD นะก็พอฟังได้นะครับพอฟังได้ภายในต่างๆพวกคอนโทรลกลางพวกที่เป็นลายไม้พวกที่เนี่ยนะครับคอนโทรลตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบซอฟทัชนะครับผมว่ามองว่ายังไงเสียตัว 2.4V นะครับดิสหน้าหลังคันนี้ 999,000 บาทนี่คุ้มแน่นอนเพราะว่าเป็นรถที่สามารถขายได้ทุกแบบนะครับขายทุกรูปแบบนะครับสดได้ผ่อนได้ฟรีดาวนะครับมีรถเทิร์นมาก็จบแจ่มนะครับเป็นสมาร์ทคีย์พุชสตาร์ทนะครับเป็นสมาร์ทคีย์พุชสตาร์ทนะแล้วก็ล็อกรถนะครับปลดล็อกประตูท้ายไฟฟ้ากดสัญญาณแจ้งเตือนนะครับแล้วก็นี่นะครับหลายคนชอบซื้อไปแล้วชอบบ่นว่าประตูหลังมันเปิดไม่ออกซอประตูท้ายไฟฟ้ามันเสียหรือเปล่าเพราะว่ารุ่นนี้เป็นประตูท้ายไฟฟ้านี่คือปุ่ม power modeไม่ใช่ power off นะครับนะ power door off เนี่ยถ้าผมกดเข้าไปเนี่ยปึ๊บกดยังไงก็ไม่ออกนะครับกดยังไงก็ไม่ออกกดลงไปไม่เปิดแน่นอนนะครับเพราะมัน off ไว้นะครับเปิดประตูท้ายไฟฟ้าไม่ได้วิธีการง่ายๆก็ถ้าเกิดไม่รู้ว่าถ้าเราอยู่ในมุมนี้คือมุมสายตาเราไม่รู้ว่ามัน off หรือมัน on นะครับให้กดแล้วดูแถบสีส้มข้างๆนะครับถ้าเห็นแถบสีส้มชัดเจนแบบนี้แสดงว่าอยู่ในตำแหน่งที่ประตูท้ายไฟฟ้าใช้งานได้เพราะประตูท้ายไฟฟ้าสามารถที่จะเปิดจากรีโมทนะครับสมาร์ทคีย์นะครับคีย์เลสตัวนี้แล้วก็เปิดจากตรงนี้แล้วก็เปิดจากฝาท้ายได้เช่นเดียวกันนะครับนะส่วนระบบไฟหน้าก็จะเป็นเหมือนที่ผมบอกไปคือเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเปิดปิดอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับนี่คือฟังก์ชันที่ให้มาใน 2.4 นะครับใน 2.4 V ขึ้นไปนะครับใน 2.4 V ขึ้นไปนะเพราะว่า 2.4 G เองเป็นธรรมดานะครับเป็นแบบธรรมดาแมนนวลพูดง่ายๆนะครับเบาะไฟฟ้าปรับไฟฟ้าไม่ให้มาเลยนะครับภายในเป็นโทนสีน้ำตาลเข้มทั้งแผงประตูนะครับทั้งแผงประตูทั้งตัวเบาะนะครับแล้วก็ที่ชาร์จนะครับนะที่เป็นมีแบบที่ชาร์จแบบเดิม DC แล้วก็เป็น AC นะครับ220คือเหมือนปลั๊กไฟบ้านเลยเพราะ power rate เนี่ยสำคัญเพราะทุกวันนี้เองเป็นยุคที่หลายๆท่านใช้อุปกรณ์สื่อสารทางเทคโนโลยีนะครับว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์นะครับเป็นสมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์เป็นโน้ตบุ๊ก iPad ว่านไปคือสามารถใช้ได้ชาร์จได้ชาร์จเร็วได้นะครับชาร์จเร็วได้แต่ขึ้นอยู่กับอะแดปเตอร์ที่ท่านเอามาเสียบด้วยว่าของแท้เปล่านะครับถ้าอะแดปเตอร์ของเทียมก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ผมบอกคือเป็นประตูท้ายไฟฟ้าที่เปิดจากรีโมทได้นะครับเปิดจากแผงควบคุมตรงหัวเข่าฝั่งขวาได้นะครับเวลานั่งแล้วก็เปิดจากเนี่ยนะครับปุ่มเนี้ยนะครับตรงกับโลโก้เนี่ยนะครับและรุ่นนี้สามารถติดคลิกเซนเซอร์ได้เหมือนกันนะครับผมมีช่างรับทำนะถ้าใครสนใจแบบเตะเปิดคลิกเซนเซอร์เปิดง่ายกว่าโรงงานอีกนะครับลูกค้าผมหลายคนไปติดที่ร้านที่ผมแนะนำแล้วนะครับในจังหวัดอุบล นะครับนี่นะครับรถซอกนอกในนะครับซอกประตูนะครับน็อตหน้าหลังเดิมกิฟต์นะครับแต่ที่ไม่เดิมคือท่านได้ตัวนี้นะครับท่านได้ตัวนี้
แผ่นยางวางของพรมเข้ารูปนะครับพรมเข้ารูปทั้งคันนะดำแดงตัดกับตัวสีเบาะพอดิบพอดีนะครับพอดิบพอดีสครับเหตุกันลอยเวลาเรายกของอันนี้ติดเพิ่มมาให้อันนี้ติดเพิ่มมาให้นะครับคือมีการแต่งเพิ่มเล็กน้อยนะครับมีการแต่งเพิ่มเล็กๆน้อยใส่พรมมาใส่ที่วางของมาใส่สครับเหตุมานะ 999,000 บาทกับรถมือ2มงคลคาเซนเตอร์แล้วก็รถมือ2ไม่ต้องวัดดวงนะครับนะก็มันจะใส่ชกใหญ่หน่อยนะครับเพราะเป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้ากระบอกชกตัวนี้ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะว่าบางทีถ้าใครไม่เคยใช้ประตูไฟฟ้าเนี่ยถ้าตัวนี้แบบไปใจร้อนไปผักไปดันไปงัดช่วยเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าแพงมากราคาเนี่ยเป็นหมื่นนะครับไม่ถูกนะเพราะว่าบางคนไม่เคยใช้บางคนแบบไม่ทันใจนะครับต้องการเปิดเองปิดเองไปดันใช่ไหมครับผมไม่รู้ว่ามันมีผลแน่นอนในการที่จะเสียหายในอนาคตและบางคนก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าระบบไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่ผมบอกไประบบกระจกต่างๆเนี่ยมันเป็นระบบกันหนีบนะครับซึ่งมันไม่หนีบแน่นอนนะครับไม่หนีบลูกหลานท่านแน่นอนนะครับตราบใดที่ท่านยังยืนอยู่ในมุมเนี้ยถ้ามันสัมผัสโดนตัวปั๊บยังไงเสียมันก็ไม่หนีบไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปดันไปตกไปนี่ก็ถ้าท่านทำอย่างนั้นก็ผมบอกเลยว่ามันอาจจะไม่เสียในครั้งเดียวแต่มันอาจจะชำรุดในอนาคตซึ่งตอนอยู่กับผมดีแต่ตอนเราไปใช้ถ้าไปฝืนมันก็โอกาสเสียหายโอกาสเสียเงินหมื่นมีแน่นอนแค่แล้วให้เขาทำงานอิสระเป็นระบบไฟฟ้าออโต้ที่เซตมาจากโรงงานแค่นี้ก็ใช้งานสบายใจแล้วนะครับใช้งานสบายใจแล้วเหมือนที่ผมบอกไปคันนี้ไม่ใช่ 2.8 นะอันนี้เขาติดแต่งเอาอันนี้เขาติดแต่งเอาเพราะว่าถ้าเป็น 2.4 จะไม่มีโลโก้ 2.4 จะมีแค่โลโก้ที่เป็น Sigma 4นะครับแค่นี้มีแค่นี้ไม่มี 2.4 อันนี้เขาติดเพิ่ม 2.8 เอานะครับเป็นไฟท้ายนะครับเป็น LEDนะสามารถที่จะแต่งไฟเชื่อมได้นะครับบางคนก็ไปแต่งเชื่อมได้เป็นไฟ LED เป็นทรงมุมแมลงตอนกลางคืนก็สวยไม่แพ้ใครทั้งตอนเปิดไฟแล้วก็ตอนเหยียบเบรกนะอวดได้ไม่แพ้ใครนี่คือฟังก์ชันหรือว่าจุดขายประมาณการนะครับสำหรับคนที่ต้องการ Fortuner นะครับรถมือ2คุณภาพแบบท่านแบบซื้อแบบไม่ต้องวัดดวงนอนดูอยู่บ้านก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้นะครับทวนกันอีกครั้งนึงว่าท่านคุ้มค่าที่ตรงไหนบ้างนะครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกคือรถได้รุ่นที่ไม่ค่อยมีนะครับรุ่นที่ไม่ค่อยมี 2.4 4คูณ4สีได้สภาพกิ๊บน็อตไม่ขยับสีเดิมนะครับนะอย่างที่2คือท่านประหยัดไป 500,000 บาทท่านประหยัดไป 500,000 บาทผมสนุนราคาขายนะครับซื้อสดไม่มีแวต 990,0009,000 บาทนะครับ 999,000 บาทนะครับแล้วก็ฟังก์ชันออปชันท่านได้ 2.4 ท่านได้ระบบขับ4ไปใช้ไปลุยไปแต่งเข้ากลุ่มเข้าขับได้ในกลุ่ม 4x4 ผมบอกเลยว่าใช้งานจริงลุยจริงออปชันของ 4x4 ที่ให้มาใน Fortuner รถ PPV ตัวนี้ลุยได้ไม่เป็น2รองใครนะครับและต่อมาคือ Toyota Fortuner เองต้องยอมรับนะครับว่าอย่างเครื่องที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เครื่อง KD จนถึง GD ณปัจจุบันเนี่ยเป็นเครื่องที่ใช้ทนไม่จุกจิกใช้งานง่ายถึงแม้ว่าจะมีโรคประจำตัวบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ผมมองว่าไม่จุกจิกไม่กินข้าวลิงไม่กินข้าวป่าแน่นอนอ่ะพูดง่ายๆนะครับสามารถที่จะแก้ไขง่ายๆเบสิกโดยที่แนะนำกันได้อันนี้คือจุดหลักๆที่หลายคนหันมาเล่นกับ Fortuner เพราะสุดท้ายแล้วเวลาใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยถามว่า Fortuner เองก็ไม่ได้มีออปชันเลิศเลยเพอร์เฟคแข่งกับใครได้หรอกแต่เวลาใช้งานจริงนะครับมันก็จะตอบโจทย์ได้เองว่าอ๋อนะครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันทนมันใช้งานง่ายแล้วอารมณ์อะไรทุกอย่างเนี่ยมันราคาถูกจัดหาได้ง่ายแล้วกลุ่มเป็นกลุ่มตลาดใหญ่กลุ่มตลาดกว้างและทุกวันนี้ค่อนข้างโอเพ่นนะครับค่อนข้างที่จะเป็นชุดข้อมูลที่เป็นแบบ Big Data อย่างมีแค่มีกลุ่ม Fortuner ขับเนี่ยนะครับก็มีสมาชิกเป็นแสนคนอยู่แล้วก็สามารถปรึกษากันได้ทุกเรื่องซึ่งก็เป็นการที่คนที่ใช้งานเอามาแชร์กันซึ่งผมเองก็อยู่ในนั้นนะครับบางทีผมก็ตั้งคำถามกับพี่ๆที่เขาใช้มาก่อนรวมถึงผมก็ใช้แล้วก็มีคำถามมาแลกเปลี่ยนกันก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนที่เล่นหารถมือ2ทุกวันนี้นะครับเล่นคือเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายนะครับเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายก็ฝากอีก1คันคุณภาพนะครับจากค่ายมงคลคาร์เซ็นเตอร์ผมว่าท่านไม่ผิดหวัง
นะครับ FC ที่ติดตามทุกช่องทางโดยเฉพาะ YouTube 2ช่องที่ผมทำมาโดยตลอดนะครับที่อุดหนุนสนับสนุนสศักดามาโดยตลอดนะครับเพราะว่าอยู่ที่ไหนในประเทศไทยผมก็สามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปทำสัญญาที่บ้านอย่างแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าท่านไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังท่านจะไม่เจอรถที่มีปัญหารถชนรถคว่ำรถจมน้ำผมไม่เอามาขายท่านอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดนะครับรถมือ2คุณภาพราคายุติธรรมซื้อรถมือ2แบบไม่ต้องวัดดวงสนใจสายตรงโทร0840369 4ตัว0840369 4ตัวเบอร์ใหม่ไลน์ใหม่แต่ว่าสศักดาคนเดิมติดต่อแอดไลน์ได้ไม่ไลน์ไม่เต็มตอนนี้ยังใช้เบอร์นี้นะครับไลน์เบอร์นี้โทรเบอร์นี้นะครับหรือถ้าโทรมาติดไลน์สดอยู่เดี๋ยวขออนุญาตโทรกลับนะครับไม่ใช่คอลเซ็นเตอร์แน่นอนเบอร์99คือเบอร์สศักดาฝากติดตามทุกช่องทางเหมือนเดิมสวัสดีครับ